วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับรายการ Your Friend is a Doctor นะครับก็มาอัปเดตถึงสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ให้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2563นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยนะเพื่อนของท่านนะครับก็จะมาอัปเดตให้ฟังเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกท่านครับท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมได้อ่านนะครับโดยส่วนใหญ่นะก็ขอบคุณนะผมได้ประสบการณ์เพิ่มเติมมากเลยนะครับจากเพื่อนๆที่อยู่ทางต่างประเทศนะครับเขียนคอมเมนต์มาเนี่ยนะเล่าถึงสถานการณ์ต่างๆของประเทศตัวเองให้ฟังนะครับผมได้อ่านกับทุกคอมเมนต์นะครับแต่บางทีผมอาจจะไม่ได้รีสปอนส์ไปทุกอันนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยเยอะจริงๆแล้วบางทีผมยุ่งระหว่างวันมากก็จะได้อ่านผ่านไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ได้อ่านนะครับทุกท่านครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนจะต้องให้กำลังใจกันและกันนะเราจะต้องให้กำลังใจกันและกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตได้ในช่องของเราเนี่ยนะครับผมจะไม่ลบหลู่ไม่สบประมาทไม่บูลลี่ใครทั้งสิ้นนะครับผมจะเอาข้อมูลที่เป็นแฟกต์นะบางทีบวกกับสิ่งที่ผมคิดนิดหน่อยแล้วก็มีการวิเคราะห์จากอาจารย์ท่านต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมรู้มาแล้วผมเห็นด้วยนะผมก็จะเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังนะครับนะเราจะไม่ว่าร้ายใครไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีความดีอยู่ในตัวนะครับบางทีเราไม่ทันได้มองหาเท่านั้นเองนะมีคือคนคนหนึ่งอ่ะเขาจะไม่ต้องมีทั้งสองแง่แหละนะมีดีมีไม่ดีบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรเรามองข้ามความไม่ดีกันไปบ้างแล้วเราก็ต้องมีน้ำใจช่วยเหลือกันนะอย่าไปไม่ชอบใครแบบโอ้โหมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกแบบนั้นกับบุคคลใครๆเลยนะก็เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะไม่ไปวิจารณ์ไม่ไปว่าร้ายคนมากในช่องนี้บางคนก็ดูแล้วไม่สะใจเนาะนะครับก็มาคอมเมนต์ข้างล่างก็มีนะครับก็ไม่เป็นไรพวกเราเป็นสังคมที่เราอยู่ด้วยกันที่อย่างร่มเย็นมีความสุขดีกว่านะครับผมคิดอย่างนั้นนะอ้าวเข้าเรื่องออกทะเลไปเยอะนะครับวันนี้นะครับนะอาจารย์นิติพัฒน์จิรกุลนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะก็ออกสารเฉพาะกิจนะจากนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยเรื่องเดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 นะครับก็กระจายกันไปอยู่ในไลน์ของกลุ่มของหมอเกือบทุกกลุ่มแหละผมว่าคุณหมอทุกท่านคงจะได้อ่านสารจากอาจารย์นิติพัฒน์นี้นะครับอาจารย์ก็สรุปสถานการณ์นะแล้วก็คำนวณความเป็นไปได้และยังพร้อมกันนั้นก็จัดเตรียมสู้รบนะเตรียมการสู้รบกับโรคนี้วางระบบไว้ให้เราอย่างดีเยี่ยมนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาสารจากอาจารย์เนี่ยมาอ่านให้พวกเราฟังด้วยนะเพราะว่าพวกเราก็ถือว่ามีเพื่อนเป็นหมอนะต้องฟังข้อมูลจากหมอบ้างนะครับอาจารย์ขึ้นต้นว่าด้วยสมมติฐานนะครับว่าอันที่หนึ่งประเทศไทยอยู่ในระยะที่คนติดเชื้อโควิด-19 1คนแพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้ 1.6 คนนะครับ R not นะถ้าจำได้นะที่เขียนว่า R 0นะนะ R not 1.6 นะครับดังนั้นในช่วงเดือนเมษายนนะก็คือเดือนหน้านี้นะครับถึงตั้งแต่เมษายน63ถึงมีนาคม64นะครับ1ปีนะ1ปีจะมีผู้ติดเชื้อในไทย 200,000 คนนะครับทุกท่านครับที่เราเพิ่มกันวันละ30 50 60คนนะอย่าตกใจไปครับนะอาจารย์คำนวณแล้วด้วย R not เนี่ยนะครับจะมีผู้ติดเชื้อในไทยประมาณ 200,000 คนนะครับ2นะครับด้วยสภาพอากาศเนี่ยบางเดือนจะทำให้มียอดผู้ป่วยเนี่ยสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปี63นะและก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงปี63ถึงมกราคมปี64นะครับช่วงนี้อากาศมีฝนก็เป็นหนาวนะเนี่ยเราน่าจะเจอโรคเนี่ยพีคขึ้นได้ในช่วงนั้นๆ นะครับข้อที่3นะครับนับจากนี้นะครับเมื่อได้รับเชื้อไปแล้วจะมีผู้ที่แข็งแรงดีไม่แสดงอาการหรือยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยประมาณ 80% นะครับอีก 20% จะเป็นผู้ที่แข็งแรงดีหรือมีปัจจัยเสี่ยงแต่ป่วยนะครับนะข้อที่4นะครับการป่วยเนี่ยจะรุนแรงน้อยประมาณ 80% ปานกลาง 15% และรุนแรงมาก 5% นะครับข้อที่5ครับนับจากนี้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจะอยู่ในกรุงเทพประมาณ 50% นะครับจากมาตรการปิดกรุงเทพที่เหลือกระจายอยู่ในเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศอีก12เขตนะครับแบ่งระดับโรงพยาบาลที่ใช้รักษาผู้ป่วยได้เป็น3ระดับนะอาจารย์วางแผนไว้ให้พวกเราเรียบร้อยนะครับโรงพยาบาลระดับ3
ก็แปลว่ามีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพสูงดูแลผู้ป่วยรุนแรงมากเนี่ยมีจำนวนโรงพยาบาลนี้อยู่ประมาณ 5% นะครับระดับที่2มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพปานกลางดูแลผู้ป่วยปานกลาง 15% นะครับและโรงพยาบาลระดับที่1มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพน้อยดูแลผู้ป่วยรุนแรงน้อย 80% นะครับท่านแบ่งระดับของโรงพยาบาลไว้ให้เราเลย3ระดับนี้เพื่อที่เราจะรับมือทันแล้วเวลาที่เจอคนป่วยเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าเราจะคนป่วยคนเนี้ยไปไว้ที่จุดไหนนะทีนี้ก็เป็นตัวเลขการประมาณการนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไว้ให้นะครับท่านดูไปด้วยกันนะครับนะอันนี้ก็คือตั้งแต่วันเดือนนี้เลยนะครับตั้งแต่วันที่23ถึง30มีนาคมนะครับด้วยหลักของอาจารย์ว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อถึงสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ย 2,500 คนนะครับ 2,500 คนนะตัวเลขของเราเนี่ยยังอยู่ที่วันนี้นะครับยังอยู่ที่200กว่าคนนะแต่ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 2,500 คนนะครับจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แหละนะแต่จะรู้จะประมาณนี้นะครับโดยจะเป็นคนป่วยอยู่500คนนะครับอีก 2,000 คนเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองป่วยนะตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเราได้รับเชื้อไปหรือยังนะเราอาจจะแข็งแรงก็ได้จนเราไม่รู้นะครับป่วย500คนเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพ250นะครับนะเป็นคนป่วยน้อยอยู่200คนป่วยปานกลาง38คนและป่วยมาก12คนนะครับในสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพ250คนเนี่ยก็จะแยกไปตามโรงพยาบาลระดับ1 2 3นะซึ่งแน่นอนแหละโรงพยาบาลระดับ2กับ3ก็รับไปนะครับ300กับ80ก็จะพอเพียงนะครับสำหรับการรองรับผู้ป่วยนะครับนะทีนี้พอหลังจากสิ้นเดือนมีนานะครับเป็นช่วงของเดือนเมษายนนะครับจนถึงวันที่5เมษายน30มีนาถึง5เมษายนนะครับจะมีผู้ติดเชื้อ 7,500 คนนะครับเห็นไหมว่าการดับเบิลเนี่ยของการติดเชื้อเนี่ยเยอะขึ้นมากมีผู้ป่วยออกมา 1,500 คนนะครับอยู่ในกรุงเทพ750คนแบ่งเป็นผู้ป่วย6น้อย600คนผู้ป่วยปานกลาง112คนผู้ป่วยมาก38คนนะครับอาจารย์ก็วางตำแหน่งของโรงพยาบาลที่จะให้ผู้ป่วยเราเนี่ยไปใช้บริการได้นะครับเห็นไหมว่าโรงพยาบาลระดับ1 200คนระดับ2 500คนและโรงพยาบาลระดับ3 80คนเห็นไหมถ้าเราวางแผนกันไว้อย่างนี้นะครับผู้ป่วยที่อาการน้อยอาการปานกลางและอาการรุนแรงเนี่ยจะมีจุดที่เขาจะรองรับได้นะโดยที่จำนวนเตียงเนี่ยเพียงพอแล้วก็ไม่ล้นไม่แย่เหมือนที่อิตาลีนะครับเราไม่สามารถจะทิ้งคนไทยไว้ข้างหลังได้ว่าเฮ้ยป่วยแล้วเราไม่รักษาเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเรายังทำแบบนั้นไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไล่เรียงตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับนะเนี่ยถึงสิ้นเดือนเมษายนครับเพื่อนลองดูสิครับก็จะมีผู้ป่วยทั้งหมด 22,500 คนนะครับนะแต่จะรู้ว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ยประมาณ 4,000 คนนะครับและจะมีคนหายประมาณ 3,430 คนนะครับนะอยู่ในกรุงเทพประมาณ 2,000 คนนะครับแล้วก็ 2,000 คนนี่เห็นไหมโรงพยาบาลระดับ1โรงพยาบาลระดับ2ระดับ3รองรับผู้ป่วยได้ทั้ง 2,000 คนนะครับอันนี้ก็คือแผนการนะที่อาจารย์นิติพัฒน์คิดขึ้นมานะวางแผนขึ้นมากับสมาคมอุรเวชแล้วก็เตรียมรองรับผู้ป่วยนะเพราะว่าโอ้โหเราเข้าเฟส3อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆครับเราไม่ต้องไปนั่งถกเถียงกันนะเฟสไหนนะเราคงเข้าแน่ๆนะครับเฟส3นะจะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อในช่วงที่เยอะๆเลยเนี่ยนะครับคือช่วงเดือนพฤษภาเห็นไหม 40,000 คนนะครับมิถุนา 35,000 คนกรกฎา 20,000 คนนะครับและสิงหา 15,000 คนหลังจากสิงหาแล้วนี่คือพีคนะครับหลังจากนั้นแล้วการจำนวนผู้ติดเชื้อก็จะลดลงนะเหลือ 5,000 5,000 7,500 ไปพีคอีกทีนึงพฤศจิกาธันวานะครับแล้วก็จะเริ่มลดลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีนานะเชื้อเนี่ย 200,000 คนแต่จะมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ 40,000 คนนะครับและจะมีคนที่หาย 38,460 คนเสียชีวิต540คนนะครับโดยผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยนะในกรุงเทพ 20,000 คนเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยน้อย 16,000 คนผู้ป่วยปานกลาง 3,000 คนและผู้ป่วยมาก 1,000 คนโดยทุกช่วงเวลาจะมีโรงพยาบาลที่รองรับทุกท่านที่ป่วยหนักป่วยปานกลางและป่วยน้อยได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่แออัดจนเกินไปอันนี้คือการวางแผน
ล่วงหน้าไปเลย1ปีนะครับของท่านอาจารย์นิธิพัชเจรกุลนะแล้วก็ส่งเป็นสารมาให้คุณหมอทุกคนได้อ่านด้วยกันนะครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขที่รายงานพวกเราทุกวันนะครับผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่เราพบจริงๆนะแต่เราไม่ได้ตรวจคัดกรองทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่ามีคนป่วยเนี่ยมากกว่า200คนที่270กว่าคนที่ทางกระทรวงรายงานนะครับมีมากกว่าแน่ๆนะครับนะแต่ว่าเราไม่รู้ไงนะแล้วก็คนที่มาตรวจเจอก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์ท่านบอกไว้อะครับ 80% ของคนก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรไงแล้วก็รู้สึกป่วยไม่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้มาโรงพยาบาลมีแค่ 20% เท่านั้นเองที่เกิดอาการน่ะเนี่ย 200,000 คนก็จะมีเราดีเทคได้ประมาณ 40,000 คนนะครับก็เป็นฟังตัวเลขแล้วก็ตกใจเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับพวกเราก็ป้องกันตัวเองกันให้ดีที่สุดกันแล้วกันนะผมเชื่อว่าภาครัฐก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านครับการที่เรารายงานว่าติดเชื้อ30คน60คนแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปตกใจกับตัวเลขเหล่านั้นเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเยอะกว่านั้นเยอะนะแล้วที่ผ่านๆมาก็เยอะอยู่แล้วล่ะนะจะไปพีคช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับทุกท่านก็รอรับแรงกระแทกดีๆนะเราจะเจอผู้ติดเชื้อเยอะมากเลยนะครับในช่วงนั้นนะมาดูตัวเลขกันบ้างนะครับวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อ 225,254 คนนะครับก็เสียชีวิตไป 9,276 คนเป็นผู้ป่วยที่หาย 85,831 คนนะครับในจำนวนผู้ป่วยเนี่ยนะมีผู้ป่วยที่ให้การรักษาอยู่ทั้งหมด 131,147 คนนะครับก็เป็นผู้ป่วยอาการเบาๆ 95% นะครับ 123,254 คนนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยอาการหนัก 6,893 คนก็คิดเป็น 5% นะครับตัวเลขจะคล้ายๆกันเห็นไหมฮะผู้ป่วยอาการเบาๆประมาณก็95หนักๆก็ 5% นะครับทั่วโลกนะทีนี้เนี่ยจำนวนที่สิ้นสุดการรักษาไปแล้วนะครับสิ้นสุดการรักษาไปแล้วเนี่ยมีอยู่ 95,107 คนนะครับก็คิดเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านแล้วเนี่ย 85,831 คนคิดเป็น 90% นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่เสียชีวิต 9,276 คนนะครับคิดเป็นประมาณ 10% นะครับกราฟนี้ให้ดูเช่นเคยนะครับนะความชันยังคงสูงขึ้นทุกวันเลยนะครับในช่วงนี้นะเพราะที่ยุโรปกับอเมริกาเนี่ยใครที่อยู่ทางนู้นผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็พวกเราคนไทยก็เป็นกำลังใจให้นะผมเชื่อว่าในสังคมของเรามีคนที่อยู่ทางยุโรปเยอะเลยเพราะว่าพี่ๆเขียนเล่าให้ผมฟังเยอะเลยนะครับผมได้อ่านได้รู้ประสบการณ์ของที่ยุโรปที่อังกฤษที่อเมริกาที่ออสเตรเลียนะเต็มไปหมดเลยที่สวีเดนด้วยนะครับนะทีนี้ตัวเลขของแต่ละประเทศนะครับหน้าแรกนี้เช่นเคยนะครับผมเอาประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 คนนะครับประเทศจีนอิตาลีอิหร่านสเปนเยอรมัน USA นะครับฝรั่งเศสเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์ยูไนเต็ดคิงดอมเนเธอร์แลนด์ออสเตรียเบลเจียมนอร์เวย์และสวีเดนและเดนมาร์กนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 คนนะครับหน้าถัดมาก็เป็นผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่ประเทศไทยอยู่ข้างล่างสุดนะ272คนแล้วนะประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น60คนนะครับนะในวันเดียวนะซึ่งก็มีความเกี่ยวพันกับคนกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะกระทรวงสาธารณสุขเขาเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมขออนุญาตไม่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับแล้วก็หน้าถัดไปนะก็ไล่เรียงกันลงไปนะครับวันนี้เราฟังตัวเลขนะจากสมาคมอุรเวชแล้วเราก็ตกใจนะจริงๆเนี่ยตัวเลขเหล่านี้มีอาจารย์นั้นสร้างสถิติสร้างซีนาริโอต่างๆเนี่ยให้คุณหมอเนี่ยดูกันมาจนครบแล้วผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็รู้แหละนะครับว่าซีนาริโอจะเป็นอย่างนี้นะแต่สิ่งที่เราควรจะทำอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับทุกท่านครับเราจะต้องไม่ประมาทนะเราจะต้องมีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะอย่าไปสัมผัสต่อแล้วต้องตัวกันนะครับแล้วก็ยืนให้ห่างกันนะอย่างน้อยก็สักเมตรหนึ่งสองเมตรนั่นแหละนะผมว่าปลอดภัยนะล้างมือบ่อยๆครับนะทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับแล้วก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนนะกับโรคนี้ให้จนเราเสียสติเสียอารมณ์มากนะคือแน่นอนแหละผมว่าทุกคนในโลกกลัวนะแต่ว่าผมก็อยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยลดความกลัวลงนะครับเมื่อวานผมได้ฟังธรรมะนะครับจากท่านพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือท่านนะครับก็พูดเรื่องโควิดอ่ะนะท่านก็พูดให้ฟังด้วยนะก็เป็นข้อคิดที่ดีท่านก็พูดว่าพวกเราทั้งโลกก็กลัวกันหมดนะครับแต่ว่า
ความกลัวเนี่ยมันก็เกิดจากความอยากของเรานั่นแหละนะอยากที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยอยากที่จะไม่ตายไม่เสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็จะต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายอยู่แล้วนะไม่ว่าจะโควิดหรือจากอย่างอื่นก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำใจของเราให้ดีนะเราพยายามลดความอยากของเราลงนะเรายอมรับนะเราป้องกันกันอย่างเต็มที่นั่นแหละแต่อะไรจะเกิดเราก็ยอมรับมันนะไม่อยากเป็นแต่ถ้าเป็นเราก็ยอมรับมันนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไรหรอกนะครับส่วนใหญ่นะคนที่จะเป็นจะต้องแย่ไปก็ต้องยอมรับนะก็ต้องยอมรับเราไม่เสียชีวิตจากโควิดก็เสียอย่างอื่นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ให้ข้อคิดที่ดีนะครับผมก็น้อมรับคำสอนขององค์ท่านนะแล้วก็มานั่งพิจารณาปรากฏว่าใจมันก็คลายเนาะลองเอาไปพิจารณาดูนะครับนะ อย่าไปกังวลมากกันให้เต็มที่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับแล้วก็ขอให้พวกเรารักษากายรักษาใจเอาไว้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแค่นี้ท่านอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ